นี่น่าจะกระทบแรงนะคะเนี่ยกระทบแรงแล้วก็มีมแมลงลงนี่อาจจะเป็นใบไม้พึ่งฟืนจะได้น้ำพึ่งฟืน31 พฤษภามิถุนากรกฎาถ้า31 พฤษภามิถุนากรกมิถุนาก็คือ30 วันต้นกรกฎาออกดอกเดือนนี้เดือนสิงหาแสดงว่าเป็นดอกชุดที่2พอออกชุดนั้นมาบ่สมบูรณ์ก็พึ่งเดี๋ยวมาออกชุดใหม่อันนี้แปลงของไผ่พี่เลนายจำนงดินมันจะเป็นดินแบบนี้เด้อดินแบบเป็นดินร่วนปนกับลูกรังร่วนทรายปนลูกรังทรายร่วนทรายมากกว่าความร่วนทรายร่วนปนลูกรังแต่แบบนี้ถอนง่ายฝั่งไหนเนาะบัดนี้พี่เลจำได้อยู่ใช่มั้ยนี่เอาแบบค่าเฉลี่ยดินทรายลูกล่างทรายปนลูกล่างจำนงนี่บ่ช่วงปีใดวะปีกายแล้วก็ปลูกแปลงนี่เห็นบ่ปีกายนี่ได้ผลผลิตหลายจำนงฟังนี่จะงามอยู่บางจุดก็จะอันนั้นคือมันจะออกดอกอีกชุดหนึ่งได้นี่ออกดอกชุดหนึ่งจำได้บ่ที่เฮาเบิ่งของแปลงนั่นน่ะไอเดือนไว้ทรงไว้เฮาเบิ่งคือแบบตายไปแล้วแล้วมันออกมันแตกใบไม้แล้วมันออกดอกอีกรอบนึงเพราะว่ามันกระทบแรงนี่ล่ะกระทบแรงแล้วเขาไปหายน้ำอัดน้ำคืนอีกรอบเป็นหินผสมนะแปลงเนี้ยแกแบ่งแปลงจังได๋เนาะนี่พี่เลแล้วแบ่งแปลงจังได๋ทางนี้ทดสอบทางนี้เกษตรกรเราแบ่งกันตรงไหนนี่แบ่งครึ่งต่อครึ่งแบ่งอันละครึ่งเลยติแปลงนี้ได้รับสม่ำเสมออยู่ถ้าสงสัยอยู่ว่ามันเป็นอาการเดียวกันหมดเลยต้องฟื้นตัวจากความแห้งแล้งได้อยู่แต่ว่าบ่ค่อยงามปานใดอันที่แรกงามเด้อครับแต่ว่าหมากแล้วสิมีหมากอยู่นี่
ขนาดถอนตัวหน่อยๆนี่ลูกก็ยังนั่นอยู่แต่บ่ค่อยดีปานใดบ่ค่อยได้ปานใดบ่สมบูรณ์เพราะว่าล้อมันใบมันสิม่วนเข้ามาหมดเลยแปลงนี้แปลงนายจำนงเนาะ